สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องใครทำลายกรุงศรีอยุธยาซึ่งก่อนอื่นเราต้องมารู้กันก่อนค่ะว่าในกรุงศรีอยุธยามีอะไรให้ต้องทำลาย 1. มีพระราชวัง 2. มีวัดวาอาราม 3. มีบ้านเรือน 4. มีตลาดและสิ่งของค้าขายส่งออกในบรรดาทั้ง4ข้อที่แอดมินพูดมานี้ล้วนแต่มีสิ่งมีค่าต่างๆอยู่ภายในระบบสังคมเมืองเช่นทรัพย์สมบัติเงินทองหรือแม้แต่ไม้บางชนิดเหล็กทองแดงและดีบุกก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีค่าในยุคนั้นค่ะโดยต่อไปนี้แอดมินจะขอนับหนึ่งที่ชนวนสงครามว่าทำไมพม่าหรืออังวะจะต้องยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาชนวนสงครามก็คือการทับซ้อนของอำนาจการปกครองคือมีกลุ่มขุนนางนอกรีดเที่ยวไปรีดไถเงินจากเรือสินค้าของอังวะบางทีก็ดักปล้นด้วยค่ะพอทางฝั่งพม่าจะเอาเรื่องพวกขุนนางนอกรีดพวกนี้ก็เที่ยวอ้างว่าเป็นคนของอยุธยาเพื่อจะขู่พวกพม่าพอเรื่องนี้ไปถึงพระเจ้าอลองพญาเข้าพระเจ้าอลองพญาก็ไม่ยอมเราจึงเห็นได้ว่าพระเจ้าอลองพญาบุกมาตีมาริตตนาวสีเป็นลำดับแรกในการรุกรานขอบเขตของอยุธยาเพราะมีปัญหาเรื่องการค้าและการเดินเรือนั่นเองค่ะนี่จึงเป็นชนวนเหตุของการเกิดสงครามในบันทึกของอังวะซึ่งถือว่าอยุธยามาหาเรื่องเขาก่อนค่ะส่วนหลักฐานทางฝั่งอยุธยาก็บอกว่าพม่าเข้ามารุกรานก่อนโดยเริ่มจากการตีหัวเมืองท่าสำคัญเช่นมาริตตนาวสีแอดวินจะเริ่มเล่าเหตุการณ์ทำลายกรุงศรีอยุธยาโดยเริ่มจากเหตุการณ์ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาหรือก่อนกรุงแตกประมาณ 3-4 เดือนนะคะซึ่งเป็นช่วงที่น้ำที่เคยท่วมเริ่มลดระดับหรือฤดูน้ำหลากเริ่มหมดไปนั่นเองค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่คนในกรุงเริ่มจะขาดแคลนเสบียงกันแล้วบางส่วนแต่ในหลักฐานการจดบันทึกพูดแค่ว่ามีแต่ขอทานเท่านั้นที่อดตายแต่เราอย่าลืมกันว่าอยุธยานำคนจำนวนมากมายมาเก็บเอาไว้ในพระนครด้วยความคิดหรือยุทธศาสตร์ที่ว่าน้ำมาพม่าหนีจึงทำให้เสบียงถูกจัดเตรียมไว้เพียงแค่ให้ถึงฤดูน้ำหลากแต่ผลปรากฏว่าพม่าไม่หนีทำให้ชนชั้นนำในกรุงศรีอยุธยาเช่นพวกแม่ทัพนายกองหรือพวกขุนนางข้าหลวงบางส่วนเริ่มจะหนีเพราะว่าคนเหล่านั้นรู้ดีค่ะว่าอยุธยาน่าจะไม่รอดแล้วและด้วยน้ำยังไม่ลดระดับมากพอก็พอจะมีช่องทางให้หนีได้จึงเห็นเป็นโอกาสให้คนที่รู้ตัวก่อนได้หนีซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือพระเจ้าตากนั่นเองค่ะเมื่อสภาพที่คนชั้นนำเริ่มหนีเอาตัวรอดกันแล้วในบางส่วนประกอบกับเสบียงที่เก็บไว้เริ่มลดลงไปทุกวันทุกวันมันจึงส่งผลให้เห็นว่าคนชั้นนำในกรุงศรีอยุธยาเริ่มคุมคนในกรุงไม่ได้แล้วบางหลักฐานกล่าวว่าเริ่มเกิดความวุ่นวายคือไฟไหม้ใหญ่ณวันเสาร์เดือนยี่ขึ้นสี่ค่ำเพลาดึกเที่ยงคืนเกิดเพลิงในพระนครไหม้ตั้งแต่ท่าทรายติดลามมาถึงตะพานช้างครองประตูเข้าเปลือกแล้วข้ามมาติดป่ามะพร้าวและป่าโทนป่าทานป่าทองป่ายาวัดราชบูรณะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเพลิงไปหยุดเพียงวัดจัดทันแค่กุฏิวิหารและบ้านเรือนถูกเพลิงไหม้ครั้งนั้นมากกว่าหมื่นหลังไฟไหม้ครั้งนั้นค่อนข้างรุนแรงมากจนพงศาวดารถึงกับระบุว่าพระยาตากซึ่งตีฝ่าออกไปจากกรุงในวันนั้นพอดียังมองเห็นเมื่อยกทัพมาถึง3บัณฑิตส่วนหลักฐานใหม่ที่เพิ่งมีการพูดถึงเป็นหลักฐานของชาวต่างชาติระบุถึงเหตุการณ์นี้ในทำนองที่ว่าพม่าส่งจารชนหรือไส้ศึกมาลอบวางเพลิงและนี่คือการนับหนึ่งความเสียหายภายในกรุงศรีอยุธยาค่ะหลังจากนั้นเมื่อพม่าสามารถยึดค่ายต่างๆของกรุงศรีอยุธยาที่ตั้งรอบพระนครได้จึงเริ่มก่อหอรบและก่อเนินดินให้สูงกว่าหรือต่ำกว่ากำแพงเมืองเล็กน้อยแล้วก็ระดมยิงปืนใหญ่เข้าไปในกรุงซึ่งปืนใหญ่นั้นก็ไม่สามารถระบุทิศทางที่แน่นอนได้ซึ่งอาจจะยิงไปโดนวัดวาอารามและปืนใหญ่บางกระบอกก็ยังเป็นปืนใหญ่ที่น่าจะยิงออกมาระเบิดเป็นไฟได้มากกว่าปกติอีกด้วยซึ่งการระดมยิงเหล่านี้ถูกเรียกว่าการระดมยิงโซมพระนครทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในเมืองเสียหายและเกิดความวุ่นวายให้ได้มากที่สุดค่ะต่อมาคือการทำสะพานข้ามไปขุดดินทำเป็นอุโมงค์เผารากกำแพงเมืองตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงกลางคืนจนในที่สุดกำแพงทรุดตัวพังเสียหายในวันที่7หรือ8เมษายนพม่า ก็สามารถเข้าไปในพระนครได้ในการจดบันทึกได้กล่าวว่า
ข้าไปเผาพระราชวังและวัดพระศรีสันเพชรส่วนอีกหลักฐานหนึ่งได้กล่าวว่าได้เผาปราสาทบางหลังในวังหลวงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจแต่ไม่ได้เผาหมดเมืองค่ะอีกหลักฐานหนึ่งบอกว่าเพลิงไหม้นั้นไม่เลือกตั้งแต่บ้านเรือนไปจนถึงปราสาทราชมณฑียนจนเป็นที่มาของคำบอกเล่าว่าเพลิงนั้นไหม้ตอนกลางคืนสว่างเหมือนกลางวันค่ะส่วนตัวบุคคลก็จะจับทั้งขุนนางคหบดีพระรวมถึงบาทหลวงนำมาทรมานเพื่อให้บอกที่ซ่อนสมบัติโดยมีการเก็บเอาทรัพย์สินต่างๆซึ่งมีการทำแบบนี้อยู่ 1-2 สัปดาห์ค่ะพม่าก็ทยอยถอยทัพกลับอังวะส่วนเอาไปมากแค่ไหนนั้นพม่าถึงกับต้องแบ่งทัพเพื่อขนสมบัติไปทางเรือด้วยค่ะสิ่งของไหนที่พาไปไม่หมดเช่นปืนใหญ่ขนาดใหญ่ก็จะระเบิดทิ้งเพราะฉะนั้นเราอย่ามองว่าพม่าเอาไปแค่ทองค่ะพม่าเอาไปทุกอย่างยิ่งถ้ามีประโยชน์ต่อกองทัพด้วยแล้วแถมยังทิ้งทหารให้อยู่ในบริเวณเขตกรุงศรีอยุธยาประมาณ 3,000 นายซึ่งก็คือค่ายโพ3ต้นบางข้อมูลก็บอกว่าไว้ส่งสมบัติที่ยังเอาไปไม่หมดลำเลียงขึ้นไปอยู่ได้6เดือนหลังจากนั้นพระเจ้าตากก็สามารถมาตีเอาพื้นที่อยุธยากลับคืนมาหลังจากการเสียกรุงไปแล้วก็มีหลักฐานของชาวต่างชาติพูดถึงการหาสมบัติและของมีค่าในกรุงศรีอยุธยาดังนี้ค่ะชาวต่างชาติคนหนึ่งได้ไปพบเหตุการณ์จึงได้พรรณนาถึงความยากจนของราษฎรทั่วๆไปรวมทั้งเด็กที่ไม่มีที่อยู่อาศัยและชาวต่างชาติพวกนี้ได้พูดต่อไปว่าคนพื้นเมืองและโดยเฉพาะชาวจีนซึ่งไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้หันไปทำลายวัดวาอารามต่างๆเขาเหล่านั้นได้ทำลายพระพุทธรูปเผาตัดเป็นชิ้นๆสำหรับพระพุทธรูปที่ทำด้วยทองแดงก็นำไปเผาไฟหลอมชาวต่างชาติพวกนี้ได้พูดถึงวัดประดู่ว่ามีการค้นพบทองและเงินถึง5ถังและที่วัดโพรายได้ทองจากหอใหญ่ของวัดนั้นได้ทองถึง2ลำเรือและเมื่อข้าพเจ้าพบคนจีนข้าพเจ้าสามารถกล่าวยืนยันได้ว่าแทบจะไม่มีเจดีย์องค์ไหนเลยในบริเวณเมืองหลวงและรอบๆเมืองหลวงที่ไม่ถูกทำลายคนจีนถือโอกาสทำลายเจดีย์อันสวยงามเหล่านี้เพราะเขาไม่ต้องการทำงานอื่นซึ่งนี้ก็คือการจดบันทึกของชาวฝรั่งเศสที่มาถึงกรุงศรีอยุธยาในเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2312หลังจากเสียกรุงแต่ชาวต่างชาติคนนี้ก็ได้พูดโจมตีคนพื้นเมืองและคนจีนว่าไม่มีงานอะไรนอกจากทำลายพระพุทธรูปและวัดวาอารามสิ่งก่อสร้างเหมือนกับว่าเป็นความขยันที่อยากจะให้อาณาจักรกลับคืนมาสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุดถ้าปราศจากการขุดค้นสมบัติแล้วคงจะไม่มีเงินและความมั่นคงของอาณาจักรพวกเขานำเอาดีบุกทองแดงทองเหลืองหลอมทำเป็นอาวุธไม่เหลือเลยแม้กระทั่งประตูหน้าต่างเสาไม้ซึ่งนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงที่จะหลอมเอาโลหะดังกล่าวซึ่งเนื้อความนี้น่าจะพูดถึงการนำทรัพย์สมบัติของกรุงศรีอยุธยามาใช้เพื่อการสร้างอาณาจักรใหม่และการนำโลหะมาหลอมทำอาวุธหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2521ก็ยังมีชาวต่างชาติพูดถึงว่ายังมีความพยายามที่จะขุดหาสมบัติซึ่งคนในพื้นถิ่นเชื่อกันว่ามีการซุกซ่อนในระหว่างสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณใกล้ๆวัดใหญ่และการสร้างของพระราชวังและชาวต่างชาติคนนี้ที่ได้จดบันทึกก็ได้ไปเดินสำรวจและเขาก็บอกว่าเขาได้เห็นร่องรอยการขุดหาสมบัติแบบยังใหม่ๆอยู่แล้วก็มีคนที่สามารถค้นพบสมบัติซึ่งเขาก็ได้เห็นมันด้วยค่ะเราจึงเห็นว่ามีคนในท้องถิ่นแอบหาสมบัติในกรุงเก่ามาโดยตลอดจนถึงในสมัยรัชกาลที่9ที่มีการลักลอบขุดกลุ่มสมบัติวัดราชบูรณะช่วงปีพุทธศักราช2500เมื่อเกิดข่าวดังและคนในสังคมประณามการกระทำพวกนี้ในยุคหลังจากนั้นจึงไม่ค่อยจะมีปรากฏอีกเลยซึ่งในเรื่องของการขุดกลุ่มหาสมบัติในกรุงศรีอยุธยาซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องของการขุดกลุ่มหาสมบัติในกรุงศรีอยุธยาเป็นส่วนที่เราพูดถึงชาวบ้านชาวเมืองในบริเวณนั้นต่อไปเราจะมาพูดถึงชนชั้นนำในยุคต่างๆที่จำเป็นต้องนำทรัพย์สมบัติหรือแม้แต่อิฐไปใช้ประโยชน์กันค่ะ
โดยเราเริ่มกันตั้งแต่สมัยรัชกาลของพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่มีการสั่งให้ขุดหาสมบัติหรือประมูลขุดสมบัติเพื่อนำสิ่งของมีค่าเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในบ้านเมืองต่อมาในรัชกาลที่1เรื่องการรื้อกำแพงเมืองใส่เรือลงไปสร้างกำแพงเมืองที่กรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงของ2รัชกาลคือช่วงพระเจ้ากรุงธนบุรีกับรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั้นถึงแม้ว่าพม่าจะตีกรุงศรีอยุธยาจนพังพินาศแล้วก็ยังมาตามตีอีกทั้ง2ยุคจึงอยู่ในช่วงที่ต้องรีบรื้อฟื้นบ้านเมืองรวมถึงการพร้อมรับศึกตลอดเวลาสมบัติก็ดีหรือแม้แต่อิฐกำแพงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยทุ่นระยะเวลาในการรื้อฟื้นบ้านเมืองได้ค่ะแอดมินจึงอยากให้เรานึกถึงความเป็นจริงข้อนี้ด้วยว่าหลังเสียกรุงสถาปนากรุงธนบุรีแล้วพม่าก็ยังยกทัพมาอีกหลายครั้งเมื่อเราย้ายกรุงสร้างกรุงเทพใหม่ๆสถาปนาได้ไม่นานพม่าก็บุกเกิดสงครามก้าวทัพอีกเพราะฉะนั้นกรุงธนบุรีก็ดีกรุงรัตนโกสินทร์ก็ดีล้วนแล้วแต่ใช้ประโยชน์จากกรุงศรีอยุธยาเพื่อความมั่นคงของอาณาจักรที่เกิดใหม่และเพื่อป้องกันเพื่อที่จะได้ต่อสู้กับผู้รุกรานต่อมาในสมัยรัชกาลที่4พระองค์เริ่มตระหนักต่อภัยคุกคามของชาติตะวันตกที่คอยฉวยโอกาสจะหาข้ออ้างหรือความชอบธรรมในการเข้ายึดเมืองพระองค์จึงเริ่มที่จะเอาชนะหรือทำให้บ้านเมืองไปรอดด้วยสติปัญญากล่าวคือท่านเริ่มที่จะหาความเป็นมาของชาติพันธุ์ว่ากรุงรัตนโกสินทร์ความเป็นมาบรรพชนมาจากไหนซึ่งนั่นทำให้มีการจดบันทึกที่จะบอกเรื่องราวของความเป็นมาเหล่านั้นนับตั้งแต่สุโขทัยมากรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและต่อมาจนถึงรัตนโกสินทร์เพื่อให้ชาวต่างชาติรู้ว่าเราไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนพวกเรามีความเป็นมาที่ยาวนานเพราะฉะนั้นในปลายรัชกาลของพระองค์จึงโปรดให้สร้างพระที่นั่งบางองค์ในกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาใหม่แต่ก็สร้างได้ไม่นานค่ะพระองค์ก็เสด็จสวรรคตไปซะก่อนซึ่งหลังจากนั้นโปรเจกต์นี้ก็ถูกพับเกตไปเพราะต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้เก็บรักษาพระราชวังหลวงไว้เป็นหลักฐานทางโบราณคดีตามแบบนานาอารยประเทศในตะวันตกที่เก็บรักษาสิ่งโบราณไว้จึงโปรดเกล้าให้รื้อที่สร้างไว้ออกแล้วย้ายไปสร้างพระมหาปราสาทชั่วคราวเพื่อการพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกแทนค่ะต่อมาในสมัยรัชกาลที่5พระองค์เป็นผู้นำยุคใหม่ที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญทัดเทียมกับชาติตะวันตกให้ได้จึงเริ่มมีการพัฒนาสังคมให้ทันสมัยพังกำแพงมาถมเป็นถนนแต่แอดอยากให้เราได้เห็นภาพนี้ค่ะว่าเป็นที่ไหนของกรุงศรีอยุธยาที่นี่คือวัดชัยวัฒนารามค่ะเป็นสภาพที่ไร้คนสนใจดูแลสังคมในยุคนั้นและยุคก่อนหน้านั้นไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรกับซากเมืองเหล่านี้เลยค่ะเพราะคนในยุคเก่ามองว่าถ้าเกิดไปบูรณะเพิ่มเติมต่อไปอาจจะทำให้มี2ราชธานีเป็นเหตุให้มีความวุ่นวายในบ้านเมืองหรือเกิดความยุ่งยากในการควบคุมเหตุนี้ในรัชกาลของพระเจ้ากรุงธนบุรีมาจนถึงรัชกาลที่3เป็นการให้ความสำคัญกับการสร้างความเป็นปึกแผ่นและการรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากข้าศึกมากกว่าจึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับเมืองเก่ากรุงศรีอยุธยามากนักจนมาถึงสมัยรัชกาลที่4ถึง5จึงเริ่มหันมารื้อฟื้นกรุงศรีอยุธยาแต่ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญมากเท่าไหร่เพราะคนในยุคนั้นมาจนถึงยุคก้ำกึ่งกับช่วงรัชกาลที่6ถึง8ผู้คนก็ให้ความสนใจเรื่องพัฒนาการทางเทคโนโลยีส่วนเรื่องเมืองเก่านั้นเป็นความสำคัญที่รองลงมาในปีพุทธศักราช2500พ่อค้ากับนักการเมืองท้องถิ่นร่วมกันจ้างคนรื้อเจดีย์และวัดวังขายอิฐเก่าแล้วเอาที่ดินสร้างอาคารพาณิชย์แต่ก็เริ่มมีการผลิตละครและนำเอาเมืองเก่าอย่างกรุงศรีอยุธยามาใช้เป็นสัญลักษณ์ของความรักชาติและรัฐบาลก็เริ่มเข้ามาดูแลอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเหตุเพราะโบราณสถานเหล่านั้นบ่งบอกความเป็นมาของคนในชาติและเป็นแหล่งที่มีคุณค่าทางจิตใจทางวัดวาอารามรวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะดึงนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจและยังเป็นหนึ่งในเมืองโบราณระดับโลกรวมถึงเป็นสถานที่ปลูกฝังความรักชาติและความสามัคคีในบางยุคสมัยเพราะฉะนั้นบทบาทและความคิดของคนแต่ละยุคที่ให้ความสำคัญกับกรุงศรีอยุธยาที่ไม่เหมือนกันคลิปนี้จึงเป็นคลิปพิเศษที่แอดมินทำขึ้นเนื่องในเดือนเมษายน
ที่ในเดือนนี้เคยมีเหตุการณ์สำคัญของการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และก่อนที่เราจะจบเรื่องนี้แอดมินอยากจะขอตอบคำถามในใจของใครหลายๆคน2เรื่องค่ะเรื่องที่1คือทำไมพม่าต้องเผากรุงศรีอยุธยาทำไมถึงไม่ปกครองเป็นเมืองประเทศราชก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกับราชวงศ์คองบองว่าจุดเริ่มต้นของราชวงศ์คองบองนั้นเกิดจากการที่พม่าถูกทำลายศูนย์กลางอำนาจถูกชาวมอญกวาดล้างอย่างหนักจนมีคนผู้หนึ่งเข้ามารวมกลุ่มชาวพม่าและสามารถปราบชาวมอญได้บุคคลผู้นั้นจึงสถาปนาตนเองขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ทรงมีพระนามว่าพระเจ้าอลองพยาพม่าในยุคนี้มาพร้อมกับบทเรียนมากมายในอดีตที่ผ่านมาเช่นในอดีตในสมัยราชวงศ์ตองอูที่สามารถสถาปนาอำนาจของตนขึ้นมายิ่งใหญ่ได้ในสมัยของพระเจ้าบุเรงนองหรือผู้ชนะสิบทิศแต่พระองค์นั้นไม่ได้คำนึงถึงระบบการปกครองที่ยากเย็นหลังจากที่สามารถยึดเมืองศัตรูได้แล้วเพราะเมื่อราชวงศ์ตองอูสามารถยึดเมืองศัตรูได้ก็จะไม่ทำลายแต่ก็มีบ้างเหมือนกันค่ะที่ทำลายแต่ก็เป็นจำนวนน้อยราชวงศ์ตองอูนั้นเลี้ยงเมืองประเทศราชที่อยู่ห่างไกลเอาไว้เพื่อให้ส่งบรรณาการหรือแม้กระทั่งเมืองที่ราชวงศ์ตองอูก็รู้อยู่แก่ใจว่ามีความจงรักภักดีไม่มากแต่ต่อไปก็ยากต่อการควบคุมแต่ก็ยังชุบเลี้ยงเมืองเหล่านั้นเป็นเมืองประเทศราชเอาไว้ซึ่งต่อมาเมื่อเกิดความวุ่นวายในศูนย์กลางทางอำนาจเช่นการเปลี่ยนตัวผู้นำจากพระเจ้าบุเรงนองเป็นพระเจ้านันทบุเรงก็เกิดการแข่งข้อของเมืองประเทศราชต่างๆที่จ้องจะตีตัวออกห่างและประกาศอิสรภาพมิหนำซ้ำเมืองประเทศราชเหล่านั้นกลับรวมหัวกันล้มกรุงหงสาวดีลงได้อย่างสำเร็จเช่นในยุคของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชวงศ์คองบองหรือพระเจ้ามังระท่านทรงรู้ดีว่าการเก็บกรุงศรีอยุธยาเอาไว้ไม่เป็นผลดีสมควรแล้วที่จะทำลายศูนย์กลางอำนาจทิ้งและกวาดต้อนเอาทรัพย์สินทรัพย์สมบัติทั้งหมดรวมทั้งผู้คนภายในเมืองกลับไปอังวะและแบ่งกำลังอยู่ตามเมืองต่างๆที่อังวะสามารถควบคุมได้บางส่วนก็ตั้งรกรากเป็นหมู่บ้านเพื่อที่จะเรียกใช้ยามสงครามน่าจะเป็นผลดีกว่าที่จะปล่อยให้เมืองที่ห่างไกลอยู่เป็นเมืองประเทศราชซึ่งจะลุกขึ้นมาประกาศอิสรภาพวันไหนก็ไม่ทราบได้และนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมพระเจ้ามังระหรือราชวงศ์คองบองในช่วงต้นราชวงศ์ถึงนิยมที่จะทำลายบ้านเมืองที่ตนคิดว่าอยู่ห่างไกลหรือบ้านเมืองไหนที่ต่อต้านต่อสู้กับกองทัพอังวะอย่างรุนแรงเมืองเหล่านั้นก็มักจะไม่พ้นจุดจบคือการโดนทำลายเมืองแล้วกวาดต้อนผู้คนในเมืองทั้งหมดกลับไปอังวะเพื่อฟอกตัวทำให้เป็นคนอังวะแล้วนำไปเป็นทหารออกสู้ศึกในศึกต่อๆไปคำถามที่2คือในช่วงนี้คนเริ่มจะฉุกคิดว่าจริงๆแล้วพม่าอาจจะไม่ได้เผากรุงศรีอยุธยาทั้งหมดซึ่งแอดมินก็เห็นว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะถ้าเผาไม่เลือกแล้วพวกพม่าเองจะมีอากาศหายใจกันอยู่ได้อย่างไรเพราะเราอย่าลืมกันค่ะว่าถ้าเผาหมดทั้งเมืองพวกคนที่เผารวมถึงกองกำลังที่เข้ามายึดกรุงศรีอยุธยาจะหายใจกันได้อย่างไรจะเกิดอันตรายแค่ไหนกับฝ่ายของตัวเองถ้าหากต้องเผากันทั้งเมืองแต่แอดมินก็อยากให้ช่วยคิดกันอีกเรื่องนึงค่ะว่าทำไมพม่าถึงไม่เข้ามาตั้งทัพอยู่ในกรุงศรีอยุธยาแต่กลับไปตั้งค่ายอยู่นอกเมืองนักประวัติศาสตร์ให้ความคิดเห็นว่าอาจเป็นเพราะในเมืองมีสภาพไม่เหลือชิ้นดีแล้วซึ่งก็หมายความว่าในเมืองใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับไพร่พล 3,000 คนไม่ได้จึงต้องย้ายไปสร้างค่ายอยู่ที่โพ 3 ต้นเพราะเหตุนี้เองค่ะแอดมินจึงสรุปได้ว่ากรุงศรีอยุธยาอาจจะไม่ได้โดนเผาทั้งหมดแต่ก็อยู่ในสภาพที่สุดโทรมเกินไปที่จะให้ไพร่พลได้พักหรืออยู่อาศัยได้สุดท้ายนี้คลิปพิเศษนี้แอดมินทำขึ้นมาหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ใครหลายๆคนได้พบคำตอบว่าใครทำลายกรุงศรีอยุธยามุมมองในคลิปนี้ของแอดที่ได้รวบรวมการทำลายกรุงศรีอยุธยาทั้งเหตุผลที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นในการทำลายดีหรือไม่ดีเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านในการศึกษาสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และหลังเสียกรุงศรีอยุธยาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนั้นค่ะทุกท่านล่ะคะคิดอย่างไรกับเรื่องราวในคลิปนี้และยังมีสิ่งใดที่แอดยังไม่ได้นำมาเสนออย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะ